นอกเหนือจาก Fat AP หรือว่า Stand Alone AP นะครับ Engineers ยังมี Centralized Management AP นะครับหรือ Engineers เรียกมันว่านะครับEngineers EWS Wireless LAN Management Switch และ Management AP นะครับซึ่งจะมี Switch PoE นะครับที่มีมันสมองนะครับมีระบบ Management System ที่สามารถที่จะ Control เจ้า AP นะครับที่เชื่อมต่อมาหามันได้นะครับเกือบจะเรียกว่าออโตเมติกนะครับผมซึ่งหรือเรียกง่ายๆนะครับมันก็เป็นระบบโซลูชันที่คล้ายๆกับ Wireless LAN Controller นั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะมีฟังก์ชันนะครับเรื่องของการทำเน็ตเวิร์กแมเนจเมนต์นะครับการทำเน็ตเวิร์กมอนิเตอร์ลิงนะครับการทำเซคูริตี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะคอนฟิกเรชันระบบได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนะครับซึ่ง Engineers EWS Series นะครับการทำงานเนี่ยของมันนะครับก็จะช่วยให้ไลฟ์ไซเคิลของโครงการเนี่ยมีระยะเวลาสั้นลงได้อย่างมากนะครับนั่นก็คือเมื่อติดตั้ง EWS Switch นะครับกับ Access Point นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะเข้าไปที่ระบบ Management System บน EWS Switch นะครับแล้วก็ทำการ Discoverเต้า AP ที่เชื่อมต่อเข้ามาอย่างอัตโนมัติโดยที่เรายังไม่ต้องไปทำการคอนฟิกค่าใดๆบน AP แต่ละตัวเลยนะครับให้มันออนขึ้นมาจากนั้นก็ทำการสแกนนะครับแล้วก็แอดเจ้า AP เข้ามาในระบบนะครับมันสามารถที่จะสร้างคลัสเตอร์นะครับหรือว่าโปรไฟล์ในการคอนฟิกเรชันได้นะครับเป็นกลุ่มๆนะครับซึ่งก็จะรองรับเช่นนะครับคลัสเตอร์ A นะครับเราตั้งค่าโปรไฟล์ในการติดตั้งไว้สำหรับห้องประชุมนะครับส่วนคลัสเตอร์ B นะครับก็จะทำการออกแบบไว้สำหรับพื้นที่ในห้องพักเป็นต้นนะครับซึ่งในห้องประชุมอาจจะมีพารามิเตอร์ที่แตกต่างจากห้องพักเช่นห้องประชุมเราจะต้องการ ISSI นะครับ threshold ที่ต่ำกว่านะครับก็คือใครที่มีความแรงตั้งแต่ลบ70นะครับก็ให้เกาะถ้าต่ำกว่านั้นไม่ให้เกาะหรือว่าจะลิมิตจำนวน RSSI หรือว่าจำนวนของยูเซอร์เป็นต้นนะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อทำการสร้างโปรไฟล์เรียบร้อยแล้วก็แอด AP เข้าไปยังโปรไฟล์แต่ละตัว Access Point จะถูกคอนฟิกนะครับหรือว่าตั้งค่าตามคลัสเตอร์ที่เขาถูกกำหนดไว้อย่างออโตเมติกเลยนะครับผมซึ่งก็จะสามารถที่จะทำการเรียกว่าเป็น Centralized RF Management นะครับสามารถที่จะออโตเมติกนะครับไฟจูนระบบได้นะครับผมตั้งชแนลอัตโนมัตินะครับความแรงอัตโนมัติเป็นต้นนะครับผมรวมไปถึงการทำ SSID นะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยน SSID ของเจ้า Access Point เนี่ยทีละมากๆนะครับเช่นในคลัสเตอร์ A ซึ่งเป็นพื้นที่ของห้องประชุมเนี่ยเมื่อวันหนึ่งโรงแรมอาจจะรับลูกค้ากลุ่มใหม่เข้ามานะครับก็สามารถที่จะเพิ่ม SSID ลงไปสำหรับลูกค้ารายนั้นเพื่อสร้างความพึงพอใจโดยเฉพาะให้ก็ได้นะครับผมนอกจากนั้นนะครับฟีเจอร์ที่สำคัญนะครับก็คือการทำ Real Time Network Topology แบบอัตโนมัตินะครับผมก็คือว่าเมื่อติดตั้งเจ้าสวิตช์เข้าไปแล้วนะครับผมมันก็จะสร้างโทโพโลจีขึ้นมาให้อย่างอัตโนมัตินะครับไม่ว่าจะเชื่อมต่อไปยังฟอร์สวิตช์นะครับจากสวิตช์ไปยังแอสเซทพอยต์นะครับก็จะมีตัวเลขบอกจำนวนไคลเอนท์ที่เกาะอยู่นะครับผมเมื่อคลิกเข้าไปก็สามารถที่จะดูสเตตัสของแต่ละ AP ได้นะครับว่าความแรงของยูเซอร์แต่ละคนเป็นยังไงซึ่งทำให้การดูแลระบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายนะครับผมก็จะมีฟอร์แปนนะครับที่เราจะแอดลงไปในระบบนะครับเพื่อจะใช้โมนิเตอร์นะครับระบบได้เป็นแบบเห็นภาพมากขึ้นนะครับเป็นแต่ละฟอร์ว่า Access Point อยู่ที่ไหนนะครับสามารถที่จะดูลักษณะสำหรับ Outdoor ก็สามารถที่จะพล็อตลงไปบน Google Map นะครับที่อยู่บนระบบได้นะครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยให้การดูแลระบบเนี่ยทำได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะครับผมนอกจากนั้นนะครับยังมี Real Time AP Stat นะครับซึ่งสามารถที่จะดูรายละเอียดของการใช้งานของแต่ละ AP นะครับได้อย่างละเอียดเลยทีเดียวว่ามีทราฟิกยังไงบ้างนะครับผมในแต่ละชั่วโมงในแต่ละวันนะครับมี MAC address client คนไหนที่ใช้ทราฟิกสูงทราฟิกต่ำนะครับเพื่อที่จะสามารถ diagnostic นะครับปัญหาของที่เกิดขึ้นภายในระบบของเราได้อย่างง่ายดายแล้วก็รวดเร็วนะครับผมนอกจากนั้นแน่นอนนะครับก็คือเฟิร์มแวร์เมื่อมีเฟิร์มแวร์ใหม่นะครับแล้วก็อัปโหลดเข้าไปในระบบEWS Switch นะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะทำการเช็คนะครับว่าเป็นรุ่นเดียวกันแล้วก็ทำการอัปเดตเจ้าเฟิร์มแวร์ของแต่ละ Access Point ในระบบให้เองอย่างอัตโนมัตินะครับผมซึ่ง EWS Series เนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วย Access Point ทั้งแบบที่เป็น Indoor นะครับแล้วก็แบบที่เป็น Outdoor นะครับก็ตั้งแต่ 2.4 กิกนะครับ300เมกนะครับ600เมกที่เป็น Dual Band 900เมกรวมไปถึง 1.7 กิก
นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นมาตรฐาน AC นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่มีความเร็วสูงที่สุดนะครับรวมไปถึงแบบที่เป็น Outdoor นะครับซึ่ง Outdoor จะมีเฉพาะรุ่นที่รองรับมาตรฐานแบบ AC เท่านั้นนะครับก็คือEWS 660นะครับแล้วก็ EWS 860นะครับซึ่งตัว660จะอยู่ในมาตรฐาน Housing แบบ IP 65นะครับส่วน860จะอยู่ใน Housing แบบ IP 68เป็นต้นนะครับโดยเจ้า Switch นะครับก็จะมีตั้งให้เลือกใช้ตั้งแต่รุ่นที่เป็น8พอร์ต PoE รองรับ20 Access Point นะครับรองรับ50 Access Point นะครับซึ่งถ้าเน็ตเวิร์คที่มีขนาดใหญ่นะครับที่พอร์ตอินเทอร์เน็ตของมันน้อยกว่าเนี่ยก็สามารถที่จะ Cascade เป็น Switch ของ Engineers รุ่นอื่นๆได้นะครับผมก็จะ1 Switch ก็จะรองรับอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับ20 AP หรือว่า50 AP แต่ว่าสำหรับไซต์ที่มีขนาดของ AP มากกว่านี้นะครับ Engineers ก็จะมีแอปพลิเคชันนะครับที่จะลงบน iOS นะครับหรือว่า Android นะครับเพื่อที่จะมอนิเตอร์เจ้า EWS หลายๆตัวนะครับได้ในคราวเดียวกันนะครับผมนอกจากนั้นนะครับก็สำหรับเวอร์ชันที่อยู่บน PC นะครับก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า Neutron Navigator นะครับก็จะสามารถรองรับ Switch EWS Switch จากหลายๆไซต์หรือว่าในไซต์เดียวกันนะครับที่50 AP 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 เป็น200 AP เนี่ยเข้ามา management บนระบบเดียวกันได้นะครับก็สามารถที่จะ scale ได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็นี่ก็ถือว่าเป็นอีกโซลูชันหนึ่งนะครับจาก Engineers ที่ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สามารถให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะมีเน็ตเวิร์กนะครับที่สามารถที่จะบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผม